ในที่สุดทาง Apple ก็เปิดตัว MacBook Pro รุ่น13นิ้วรุ่น Refresh ล่าสุดออกมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดในคลิปนี้เลยครับสี่พฤษภาคม2020ทาง Apple ได้ประกาศเปิดตัว MacBook Pro ขนาด13นิ้วรุ่นใหม่รุ่นเวอร์ชันอัปเกรดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าในรุ่นนี้มีการอัปเกรดตรงจุดไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ในเรื่องของหน้าจอกันก่อนละกันครับทาง Apple ยังใช้หน้าจอขนาดเท่าเดิมอยู่ที่ 13.3 นิ้วหน้าจอแบบ Retina Displayยังไม่มีการอัปเกรดหน้าจอรูปแบบใหม่นะครับไม่มีการใช้มินิ LED หรือว่าการอัปเกรดไปเป็นหน้าจอขนาด14นิ้วขอบเขตสีการแสดงก็ยังคงเป็นเท่าเดิมครับก็คือขอบเขตสีแบบ P3 แสดงผลแบบหลายล้านสีนอกจากนั้นก็ยังรองรับการแสดงผลแบบ2-tone ด้วยนะครับต่อมาครับเรื่องที่2เรื่องของ CPU มีการอัปเกรดครับเราสามารถเลือกรุ่นที่ใช้ CPU สูงสุดตัวใหม่ล่าสุดก็คือIntel รุ่นที่10ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับในเรื่องของ CPU ปี2020จะมี CPU ให้เลือกอยู่2ตระกูลตระกูลแรกก็คือยังคงใช้ CPU ของ Intel รุ่นที่8แล้วก็ในกลุ่มที่2จะใช้ CPU Intel รุ่นที่10ผมจะขอแยกเป็นกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2แล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างCPU จะมีให้เลือกทั้ง Core i5 และข้อ Core i7 นะครับจำนวนคอสูงสุดจะอยู่ที่4คอเหมือนกันทั้งหมดนะครับทั้งกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ต่อไปครับมาดูในเรื่องของ RAM กลุ่มที่1จะมี RAM ให้เลือก 8GB แล้วก็ 16GB ส่วนเทคโนโลยีของ RAM จะใช้เป็น LPDDR3 อยู่นะครับซึ่งความเร็วบัสจะอยู่ที่ 2133 MHz นะครับแต่ว่าในกลุ่มที่2ครับก็คือในรุ่นที่ใช้ CPU Intel รุ่นที่10จำนวนของแรมนั้นจะมีให้เลือกสูงสุดถึง 32GB สำหรับตัวเริ่มต้นนะครับในกลุ่มที่2ขนาดของแรมจะอยู่ที่ 16GB แล้วก็อัปเกรดได้สูงสุดเป็น 32GB เทคโนโลยีของแรมก็เปลี่ยนด้วยเช่นกันครับเปลี่ยนแปลงจากกรุ๊ปแรกใช้ DDR3 ใช่ไหมในกรุ๊ปที่2ครับจะใช้LDDR4X นะครับซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ใน MacBook Air ปี2020ความเร็วบัสของแรมจะอยู่ที่ 3733 MHz ซึ่งถือว่าตัวนี้เป็นตัวล่าสุดที่ทาง Apple ยัดใส่ในตระกูลของ MacBook นะครับต่อไปครับมาดูในเรื่องของความจุฮาร์ดดิสก์หรือว่า SSD นะครับในกลุ่มแรกครับเริ่มต้นที่ 256GB แล้วก็สูงสุดที่ 2TB แต่ว่าในกลุ่มที่2ครับจะเริ่มต้นที่512GB และมากสุดอยู่ที่4TB ความเร็วสูงสุดในการอ่านเขียนนะครับจะอยู่ที่3GB ต่อวินาทีนะครับซึ่งถือว่าความเร็วระดับนี้เทียบเท่ากับ MacBook Pro ขนาด16นิ้วที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปี2019นะครับต่อมาครับในเรื่องของกราฟิกกลุ่มแรกจะใช้เป็น Intel Iris Plus กราฟิก645ส่วนในกลุ่มที่2นะครับจะใช้ Intel Iris Plus กราฟิกรุ่นใหม่นะครับมาดูในเรื่องของการประมวลผลของฝั่งกราฟิกการรองรับหน้าจอครับในกลุ่มแรกความละเอียดสูงสุดที่สามารถส่งออกไปได้นั่นก็คือหน้าจอแบบ 5K จำนวน1ตัวแล้วก็หน้าจอแบบ 4K อีกจำนวน2ตัวแต่ในกลุ่มที่2ครับ MacBook Pro 13นิ้วกลุ่มที่ใช้ CPU Intel รุ่นที่10จะรองรับการส่งสัญญาณภาพออกไปที่หน้าจอความละเอียดสูงสุดระดับ 6K จำนวน1จอระดับ 5K 1จอแล้วก็ระดับ 4K อีก2จอนะครับพูดง่ายๆว่าประสิทธิภาพการประมวลผลของกราฟิกนั้นในกลุ่มที่2นั้นจะมีมากกว่ากลุ่มแรกนะครับต่อมาครับในเรื่องของคีย์บอร์ดใน MacBook Pro 13นิ้วปี2020ทุกรุ่นนะครับจะเปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ดรุ่นเดียวกันนั่นก็คือ Magic Keyboard MacBook Pro 13นิ้วปี2020ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ดที่เป็นกลไกแบบกลั่นไกลนะครับตัวปุ่ม ESC ตัวปุ่ม Touch ID นั้นจะแยกเป็นอิสระตัวปุ่มนั้นจะมีการยกสูงขึ้นกว่าในรุ่นก่อนหน้านั้นประมาณ1มม.ทั้งนี้จุดเด่นของคีย์บอร์ดที่เป็นกลไกแบบกลั่นไกลนะครับมีความทนทานมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคีย์บอร์ดในรุ่นก่อนหน้าต่อมาครับในเรื่องของพอร์ตในกลุ่มแรกจะให้พอร์ตมาทั้งหมด2พอร์ตแต่ว่าใน MacBook Pro 13นิ้วในกลุ่มที่2รุ่นที่ใช้ CPU Intel รุ่นที่10จะให้พอร์ต Thunderbolt มาทั้งหมด4พอร์ตนะครับแล้วก็ทั้ง2รุ่นก็ยังรองรับการเชื่อมต่อ eGPU หรือว่าการ์ดจอแยกที่สามารถเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต Thunderbolt 3ได้นั่นเองนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ครับทั้ง2รุ่นมาพร้อมแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้นานสูงสุดที่10ชั่วโมง
สัญญาณบลูทูธจะใช้บลูทูธ 5.0 แล้วก็ส่วนเรื่องของ Wi-Fi นั้นจะยังคงใช้เป็น Wi-Fi รุ่นที่5อยู่นะครับในเรื่องของราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 42,900 บาทสำหรับในกลุ่มแรกนะครับที่ใช้ CPU Intel รุ่นที่8ส่วนในกลุ่มที่ใช้ CPU Intel รุ่นที่10นะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 59,900 บาทนะครับทั้งนี้เราก็สามารถปรับแต่งสเปคภายในต่างๆได้เพิ่มเติมภายหลังอีกทีนึงนะครับในเรื่องของการวางขายณปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีประกาศจากทาง Apple ว่าจะเปิดขายในประเทศไทยเมื่อไหร่ถ้าหากมีอัปเดตต่างๆยังไงเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับในคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go